คุณและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวประกาศยกระดับโครงการแกนพระราม9ของกลุ่มจีแลนด์ซึ่งเป็นตึกราฟ้าที่สูงที่สุดในอาเซียนติดอันดับ1ใน10ของโลกด้วยความสูงประมาณ615เมตรรวมทั้งหมดประมาณ125ชั้นเนื้อที่ก่อสร้างประมาณ 320,000 ตารางเมตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพระราม9บนเนื้อที่73ไร่และเนื้อที่ก่อสร้าง1,200,000ตารางเมตรการยกระดับโครงการในครั้งนี้บริษัทลงทุนในโครงการประมาณ 18,000 ล้านทำให้การขนานพระราม9มีมูลค่ารวมกว่า 100,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังเพิ่มประโยชน์ใช้งานเป็นหกฟังก์ชันทำให้การพระราม9เป็นโครงการผสมผสานมีประโยชน์ใช้สอยหลากหลายขนาดใหญ่ที่สุดและมีฟังก์ชันมากที่สุดของประเทศไทยบริษัทเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำของรัฐบาลนี้จะนำพาเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังเติบโตและขับเคลื่อนไปนะข้างหน้าโครงการนี้จะเป็นโครงการมีศักยภาพในการดึงดูดนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศและยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยที่ประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจของประชาคมอาเซียนและศูนย์ท่องเที่ยวและโลกอีกด้วยขอขอบคุณครับแต่ห้องประชุมช้อปปิ้งอาเขตที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นศูนย์ท่องเที่ยวระดับของคนเมืองทีนี้เมื่อสักครู่ท่านประธานพูดถึงตึกจีแลนด์นี้แล้วนะครับแต่นี่ยังไม่เป็นเดียวแล้วตึกอื่นนี่เป็นยังไงบ้างครับท่านครับตึกต่อมาเนี่ยที่เป็นมูลนิธิพิเศษก็คือเป็นสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิพิเศษคือตึกนี้นั่นเองนะฮะทั้งตึกนี่คือเป็นออฟฟิศใหม่เป็นเฮดควอเตอร์ของมูลนิธิพิเศษเลยนะครับครับก็เป็นตึกที่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักตึกนี้นะครับในส่วนนี้ด้วยทั้งครอบครัวทุกคนอยู่ในโครงการเป็นช่วยกันตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มทำโครงการเรื่องที่ก่อสร้างเนี่ย3,400,000ครับแล้วก็เป็นค่อนข้างเป็นที่ผู้ที่ใหญ่มีประมาณ2,000กว่าค่ะคือถ้าเกิดจำได้เบลโคลนิเนียมเนี่ยเปิดตัวมาค่อนข้างเวลาใกล้เคียงกับตัวอาคารที่เป็นช้อปปิ้งมาบ้างนะครับแล้วก็อยากเรียนถามท่านหน่อยว่าเวลานี้ออฟฟิศแอนด์ซีหรือว่าอาคารที่มีคนซื้อไปแล้วเข้าอยู่แล้วเป็นยังไงครับเบลโคลนิเนียมครับซื้อไอ้ที่ขายไปแล้วประมาณ9,000แต่ไม่ได้คนครับก็อยู่ประมาณ10,000ย้อนย้ายประมาณครับแล้วข้างล่างนี้ก็มีศูนย์การค้าที่เขาประมาณ20,000ตันอันนี้ก็ให้บริการครับนี่คือในส่วนของประตูนี้คุณหญิงต้องรีบตัดสินใจเพิ่มอีก 10% นะฮะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันตรงนี้ทำไมมองไปเรื่อยๆเหมือนกันเดี๋ยวสอบแล้วนะที่คนมาใช้บริการเยอะครับเหมือนกันนะครับครับคือ90%ขายไปใน10%ยังไม่ได้หมดขายอ๋อยังไม่เปิดตรงที่จองนิดนึงนะฮะ6 เดือนเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าอัตราความผู้ที่สนใจมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้เยอะมากๆค่ะก็เหลือแค่ 10% เท่านั้นเองค่ะจากตึกที่ต่อจากเดอะไนท์ทาวเวอร์ที่เป็นแท่งดำๆอันนี้นะครับรุ่นแรกประมาณ320ห้องกำลังขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ป็นโรงแรมในระดับลักชัวรี่5ถึง6ดาวไม่ใช่ครับ4ดาวครับลักชัวรี่6ดาวอ๋อมีโรงแรมที่ตอบสนองลูกค้าทุกกลุ่มประสบการณ์ที่เราประสบขึ้นได้กันรอบวงการก่อนซึ่งแต่พวกนี้ปัจจุบันมันใหญ่ได้พอที่จะมาสนับสนุนให้เราสร้างตึกใหญ่เราก็มาถึงวันนี้เราได้ประกาศว่าเราจะสร้างตึกใหญ่แสดงว่าท่านเตรียมความพร้อมจนถึงณจุดนี้คือสุดที่ท่านมั่นใจว่าโครงการนี้เกิดขึ้นได้ในปีจริงๆอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะได้เรียนถามต่อไปสำหรับผู้บริหารสำหรับโครงการในการโปรเจกต์นี้ผมขออนุญาตท่านผู้บริหารผู้สื่อความของใช่ค่ะเพราะว่าทราบว่าวันนี้มีสื่อมวลชนแล้วก็นักลงทุนต่างชาติร่วมงานเราด้วยนะคะก็ต้องรอคอยกันนะคะ This is not the vision so we will have a competition to find the perfect name very soon but right now we call them the super tower นะครับและอย่างที่ท่านประธานได้บอกไปว่าเอาพิมหาโปรเจกต์สำหรับเดอะแวร์รามานายที่จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบใน 5-6 ปีนับจากนี้เป็นการตั้งใจและเตรียมการมาเป็นอย่างดีและมั่นใจว่าทั้งหมดนั้นจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในความภาคภูมิใจของคนไทยได้อย่างแน่นอนแต่ว่าหลายท่านก็คงมองว่าสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะครับที่หลายคนก็อาจจะรอความเชื่อมั่นกลับมาทำไมทางจีแลนด์ถึงมีความมั่นใจในโครงการนี้และโครงการนี้จะส่งผลอย่างไรกับภาพรวมของเศรษฐกิจไทยรวมถึงประชาชนไทยบ้างขออนุญาตเล่าประวัติศาสตร์นิดนึงความจริงโครงการที่เราเปลี่ยนตัวกันมาครับไม่ใช่ครบเดือนเป็น2ปีคุยกับท่านประธานเป็นเวลานานก็ยังขายเข้าขายออกจนกระทั่งมีเหตุผลหลักสองเหตุผลที่เราตัดสินใจอันแรกเลยเนี่ยเรามองถึงนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันครับมองนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจจากนั้นเราเชื่อว่านโยบายที่รัฐบาลได้ดำเนินการในขณะนี้นี่ก็สร้างความเจริญเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราตัดสินใจที่จะเริ่มโครงการนี้ครับนะครับเหตุผลที่สองก็คุยกันเรื่อยว่าปีหน้าอาเซียนนะครับ AEC AEC แล้วปีหน้านะครับแล้วก็ประเทศไทยดูจากยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางเชื่อว่าเราจะต้องสามารถเป็นศูนย์กลางการประกอบธุรกิจของอาเซียนได้ทำเรนทำภูมิศาสตร์ที่ดีและนี่คือเหตุผลสองเหตุผลหลักรวมกันแล้วเรื่องนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์นะครับในการเอซีเริ่มแล้วนี่ก็เลยตัดสินใจขึ้นรถไฟขบวนนี้ครับเพื่อจะเป็นความภูมิใจของประเทศไทยด้วยครับแบบนี้ขึ้นรถไฟขบวนนี้ไปไม่ตกขบวนไปรัฐบาลครับต่อหน้าเกษตรจริงๆนะครับครับอันนี้สำคัญส่วนที่ได้มาจากนอกจากการสร้างจะเป็นศูนย์กลางมีออฟฟิศที่เป็นเซิร์ฟการเติบโตของอาเซียนของประเทศไทยเราต้องอาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นจุดส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นแหล่งมาที่คนต้องมาถ้าต้องมาครับไม่มาไม่ได้ผมก็อยากไปด้วยครับนะครับอีก6ปีแล้วผมจะได้เหมือนไปญี่ปุ่นได้ไปโตเกียวสกายทรีไปนิวยอร์กไม่ไปเมืองไทยเป็นอย่างนี้ไม่ได้มาเมืองไทยนี่ก็มาเดี๋ยวซูเปอร์ทาวเวอร์ครับผมรอชื่อใหม่ครับชื่อใหม่ครับท่านประธานมีอะไรไหมผมก็ให้นั้นท่านมองว่าเยอะนะครับเพราะว่าผมเชื่อคนไทยตื่นเต้นนะสำหรับโครงการนี้ถ้าอย่างนั้นผมขอที่ถามคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับท่านสมพงศ์ครับว่าถ้าอย่างนั้นคาดหวังว่าประเทศไทยเนี่ยจะได้มีส่วนในการภาคภูมิใจของโครงการนี้ในแง่มุมอย่างไรบ้างนับจากนี้ไปถ้าเกิดโครงการนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับก็ผมอยากพูดอีกนะครับเราเนี่ยคนไทยในวิสัยทัศน์ที่ไปข้างหน้าผมอยากจะมองว่าเรามั่นใจว่าในอนาคตของประเทศเราเนี่ยความมั่นคงทางเศรษฐกิจทางด้านการเงินจะเป็นแผ่นนะครับที่ดีจากนโยบายของรัฐบาลสิ่งที่เราพยายามที่ว่าให้คนไทยเห็นว่าเมื่อมันเศรษฐกิจดีอะไรดีเนี่ยเราก็สามารถทำสิ่งที่ดีๆที่ทั่วโลกทำกันก็ทำได้ดีครับนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยซึ่งท่านประธานอยากเห็นว่าเราต้องนะครับทำอะไรที่ประโยชน์ประเทศชาติครับขอบคุณครับท่านผู้ว่าท่านแก่ผู้บริหารนะครับขอเชิญท่านอีกได้ไหมครับเรียนจากข้อสอบของเราปีแรกจะเติบโตควบคู่กับการเริ่มเติบโตนะ
เซียนของประเทศไทยของอาเซียนท่านให้เน้นเหลือเกินว่าตึกนี้นะครับเป็นของคนไทยของประเทศไทยครับพวกเราควรจะช่วยกันภาคภูมิใจครับที่ท่านบรรพชนได้พูดไปแล้วเราเตรียมตัวมาต้อนรับ AEC โดยเฉพาะแล้วก็เป้าหมายของเราก็คือทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ธุรกิจของอาเซียนลงทุนทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมาจาก3แห่ง3แหล่งคือจากไอ้ค่าเช่าแล้วก็ค่าขายคอนโดของเราในนี้แล้วก็ทุนของผู้ถือหุ้นก็ส่วนค่อนข้างจะน้อยที่จะกู้จากแบงค์40%นะครับเป็นจากแบงค์แล้ว60%จะมาจากของบริษัทเองคือ เราคิดถึงอย่างน้อยที่สุดเราเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเดินทางจากกรุงเทพไปไส้งอน1ชั่วโมงไปย่างกุ้ง1ชั่วโมงไปเวียนจันทน์1ชั่วโมงเราอยู่ศูนย์กลางผมคิดว่ายังไงบริษัทข้ามชาติจะต้องมาตั้งออฟฟิศสำนักงานใหญ่ที่นี่60%กว่า 70%หลักๆที่เหลือตัวตึกสูงเหลือแต่ตัวตึกสูง 300,000 กว่าตารางเมตรเท่านั้นเองอีก6ปีข้างหน้าครับตั้งไว้ว่า2020นะครับถ้าสมมติว่าขับรถมาทางด่วนลงจากราชดาภิเษกมาถึงสี่แยกคุณเลี้ยวขวาแล้วก็มาถึงซอยที่ตะเกียงคงเข้ามาด้วยละคือซอย3ไม่ผมว่าไม่ค่อยติดไอ้ที่ติดเนี่ยคุณข้ามสี่แยกไปแล้วก็ที่นี่ติดแล้วก็อีกทางหนึ่งที่ลงมาง่ายคือลงมาจากทางลงของพระราม9แล้วเข้าซอย7ทวีมิตรก็เข้าที่ข้างหลังที่คอนโดของเราส่วนอีกอันหนึ่งใต้ตึกของเราทุกตึกมีไออาร์เคดที่ใช้เลยช็อปเนี่ยเชื่อมกันทุกตึกแล้วบางแห่งเนี่ยจะมีไอทางเลื่อนที่เขาเรียกว่าวอล์คเลเตอร์ไปถึงสถานีจอดรถของรถไฟใต้ดินถ้าอยู่ในศูนย์เนี่ยเดิน500เมตรเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกได้ทุกเวลานี้อาเซียนนะฮะมีตึกของพีโทรัสอันนั้นเขาประมาณ500เมตรแต่อันที่จะมาแข่งกับเราจริงๆเนี่ยมันอยู่อินโดนีเซียที่มันอยู่ใต้สุดเลยแล้วอันนั้นก็จะ500กว่าเมตรมีอยู่2ตึกเองไม่มีครับครับเป็นนักลงทุนไทยผู้ถือหุ้นใหญ่ของเรามีช่องเจ็ดสีมีแบงก์กรุงเทพมีอิตาเลียนไทยการออกแบบของเราเนี่ยเราคือ เรานำเทคนิคที่จะบัดสร้างตึกสูงในประเทศไทยโดยที่เราเชิญ SOM เป็นที่ปรึกษา SOM เขาทำตึกที่สูงที่สุด10กว่าตึกในโลกเนี่ยเขาทำไปแล้ว8ตึกเราเลือกเข้ามาเต็มที่ปรึกษาเพราะว่า เขาเคยทำเซี่ยงไฮ้มีดินเหมือนสภาพดินเหมือนประเทศไทยเหมือนกรุงเทพนะไม่ใช่ประเทศไทยจุดเด่นตรงนี้นะฮะห่างจากคือจุดเนี่ยไปสุวรรณภูมิ25กิโลไปดอนเมือง25กิโลห่างจากสุขุมวิทไม่ถึงกิโลแล้วครับแล้วก็มันเป็นที่ที่มันกว้างพอสมควรที่ทำให้เราสร้างทุกอย่างขึ้นมาได้ในที่เดียวกันจะทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่เดินไม่เกิน500เมตรในเดย์จบไม่ต้องออกไปข้างนอกก็มีDepartment Store ก็มีโรเบนสันแล้วก็มี CPN ก็เซ็นทรัลพลาซ่าถ้าตึกที่เช่าออกไปก็มี
โดยมากจะเป็นต่างชาติตึกนี้นะฮะลงไปดูข้างล่างจะเห็นแล้วอันที่โดดเด่นที่สุดคือบริษัทยูนิลีเวอร์เป็นบริษัทข้ามชาติที่ใหญ่จ้างเฮดควอเตอร์จากสิงคโปร์มาที่เราอันนี้เป็นจุดเด่นมากก็จะทำให้ภาพของอสังหาริมทรัพย์ให้มันดูทางตึกออฟฟิศมากขึ้นเวลานี้มีแต่สร้างคอนโดไม่มีออฟฟิศนะครับ